สวัสดีครับน้องเข้มอนุบาลเด็กโขกเองครับน้องเข้มพาน้องปทูมาด้วยวันนี้นะน้องเข้มอ่ะมาอยู่ที่บ้านบางขยะด้วยจังหวัดพังงารู้ไหมว่าจังหวัดพังงานะมีป่าชายเลนมากที่สุดในประเทศไทยด้วยแล้วก็วันนี้น้องเข้มนะพาน้องปทูจะไปโรงเรียนอนุบาลกันด้วยไปโรงเรียนอนุบาลกับน้องเข้มกับน้องปทูด้วยนะพี่ครับที่นี่มีโรงเรียนอนุบาลไหมครับมีครับเป็นโรงเรียนอนุบาลธรรมชาติอย่างดีโอ้ยงั้นน้องเด็กโขกกับน้องปทูจะได้ไปโรงเรียนแล้วใช่ไหมครับได้มีเพื่อนเยอะแยะไปหมดมีเพื่อนต่างสายพันธุ์ที่ค่อนข้างที่จะมีหลากหลายถ้าข้ามาโรงเรียนนี้จะพบกับความอุดมสมบูรณ์เกือบ 100% จริงๆนะจังหวัดพังงาเป็นจังหวัดที่มีป่าชายเลนมากที่สุดในประเทศป่าที่คงความอุดมสมบูรณ์ของประเทศมีอยู่ 1,500,000 กว่าไร่ที่สมบูรณ์แต่อยู่ในจังหวัดพังงาแค่ 300,000 กว่าไร่เพราะงั้นในพังงาจึงเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์และมีมากที่สุดในประเทศแต่ตรงนี้มันไม่เห็นสมบูรณ์เลยครับกรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งจังหวัดและกลมน.กำลังร่วมกันปลูกรักษาและก็ฟื้นฟูให้ป่าตรงนี้มีความอุดมสมบูรณ์พร้อมที่จะให้เกิดประโยชน์กับประชาชนกับชุมชนเพราะแหล่งตรงนี้เป็นแหล่งพื้นที่ที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเมื่อเราสร้างป่านี้ขึ้นมาได้ป่านี้จะทำหน้าที่ของเขาที่ค่อนข้างสมบูรณ์เช่นป่านี้จะเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ที่น้องจะมาเยี่ยมชมป่านี้จะเป็นที่ขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำไวอ่อนจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเป็นกำแพงเป็นที่ทำหมากินของชุมชนเพื่อจะให้โครงการนี้มันเดินไปได้อย่างยั่งยืนเราต้องการสร้างให้ทุกคนเห็นว่าการปลูกเนี้ยมันเป็นของทุกคนไม่ใช่ของกรมไม่ใช่ของราชการแต่ทุกคนเป็นเจ้าของเพราะงั้นเมื่อเขามีความรู้สึกเป็นเจ้าของความห่วงแหนก็จะเกิดขึ้นดีจังเลยครับพี่ๆทำงานร่วมกับพี่ๆกอรมน.กันด้วยโอ้โหน่าสนุกจังเลยครับอย่างเงี้ยน้องเด็กโขงน่ะอยากพาน้องปทูไปดูเขาปลูกป่าด้วยได้ไหมครับได้สมาชิกใหม่อีกคนยินดีมากงั้นน้องขอตัวไปดูเขาปลูกป่าก่อนนะครับครับสวัสดีครับมาที่หน่อยมาที่หน่อยมาปลูกป่าด้วยกันพี่เขาบอกว่าให้มาเอาต้นไม้เนี่ยลงไปปลูกครับอ๋อใช่เลยนี่แหละต้นไม้โก้งก้างซึ่งจะปลูกในวันนี้แล้วครับนะครับซึ่งท่านพอศูนย์ได้นำมาให้เราในการปลูกป่าในวันนี้เชิญหยิบต้นไม้เลยครับไปปลูกด้วยกันเอาไปเลยนะครับเด็กของได้ปลูกต้นไม้ตั้งหลายต้นเลยครับโอ้เยี่ยมเลยเขาจะโตนานไหมครับก็รออีก5ปีเด็กคงค่อยมาชมอีกทีนะ5ปีตั้งนานเลยครับเด็กคงรอไม่ไหวหรอกเอาอย่างนี้เด็กคงต้องไปชมที่ป่าสมบูรณ์แบบแล้วที่บ้านท่าดินแดงที่อำเภอท้ายเหมืองซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้วมีที่สมบูรณ์แล้วด้วยเหรอครับมีสิโอ้ยงั้นดีจังเลยงั้นเด็กคงจะไปที่นู่นดีกว่าน้องประทูอยู่ไหนเด็กคงจะไปเอาประทูไปที่สมบูรณ์ด้วยพี่ครับที่นี่ใช่บ้านท่าดินแดงหรือเปล่าครับใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ที่เนี้ยทำไมอุดมสมบูรณ์มากเลยครับตรงนี้อุดมสมบูรณ์เพราะตรงนี้เป็นทรัพยากรป่าชายเลนชุมชนช่วยกันดูแลรักษาแล้วเมื่อก่อนสมบูรณ์แบบนี้ไหมครับพี่เมื่อก่อนก็สมบูรณ์นี้แต่หลังสึนามิมาทุนสึนามิก็พาพัดป่าชายเลนตรงนั้นด้านนอกหายไปเยอะเลยแล้วอย่างเงี้ยมีคนเข้ามาช่วยพี่บ้างไหมครับก็มีหน่วยงานราชการกรมน.หน่วยงานทรัพยากรป่าชายเลนก็มาร่วมช่วยกันแล้วก็พวกเอกชนแล้วก็ชุมชนบ้านท่าดินแดงเลยครับไปช่วยกันปลูกฟื้นฟูจริงๆแล้วชาวบ้านตรงนี้รวมกลุ่มกันทำกลุ่มท่องเที่ยวเชิงรักบ้านท่าดินแดงมาช่วยจัดการเรื่องของอนุรักษ์ป่าด้วยชาวบ้านคนให้ประโยชน์อะไรบ้างครับก็มาส่งเสริมให้ชุมชนได้มีรายได้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเด็กโขงเห็นตรงนี้เด็กโขงดีใจปัทูดีใจไหมลูกปัทูบอกก็ดีใจปัทูบอกว่าอยากไปท่องเที่ยวทำยังไงดีครับไปลงเรือคายักไปชมป่าธรรมชาติป่าชายเลนอุ้ยน้องอยากไปลงเรือแต่อย่าทนนะอย่าทนไปนี่ไม่ได้นะเดี๋ยวเรือคว่ำแล้วคายักมันตัวใหญ่ไหมครับคายักไม่ใหญ่ครับนี่ว่าลำเล็กๆนั่งได้2คนจะมีคนพายให้ด้วยแต่ว่าน้องเด็กโขงจะเอาปลาทูไปด้วยนะครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวดูแลดีๆนะครับเดี๋ยวปลาทูจะโดดลงน้ำดีใจน้องเด็กโขงดีใจน้องเด็กโขงจะได้มันขึ้นเลยครับอย่าทนนะครับอย่าทนไปแล้วครับ
เป็นไงครับเด็กโคงป่าชายเลนบ้านท่าดินแดงแล้วพี่มาเที่ยวเหมือนกันเหรอครับไม่หรอกครับมาดูแลชาวบ้านแล้วก็มาดูการทำกิจกรรมในพื้นที่ที่นี่ครับโอ้ยแล้วทำไมพี่จะต้องมาดูแลชาวบ้านด้วยครับอันดับแรกเลยก็คือทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เนี่ยถ้าเราไม่ดูแลมันก็จะหมดไปนะครับอันนี้จะทำอย่างไรที่จะให้ชาวบ้านดูแลได้ชาวบ้านจะต้องเป็นคนที่สร้างขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเขาจะได้ดูแลเด็กโคงกับปลาทูอยากรู้ว่าทำไมตรงนี้ถึงสมบูรณ์กว่าตรงนู้นเลยล่ะครับต่างกันครับเพราะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยภายหลังจากสึนามิเมื่อปี2547พื้นที่สึนามิเนี่ยเข้ามาในพื้นที่แต่ป่าชายเลนแถวนี้ป้องกันไว้ทำให้ชาวบ้านที่นี่เนี่ยได้รับผลกระทบน้อยมากไม่มีชาวบ้านที่นี่เสียชีวิตเลยหลังจากนั้นมากรมน.เนี่ยก็ได้ประสานกับส่วนราชการต่างๆในการที่จะต้องจัดงบประมาณมาลงพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ในการที่จะเสริมสร้างทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นทำอย่างไรนะครับก็คือจะต้องมีการสร้างปลูกป่าต่างๆขึ้นมาชุมชนท่าดินแดงเป็นชุมชนที่ได้รับผลสึนามิโดยตรงเขาก็จะเห็นประโยชน์ว่าในสิ่งที่เขารอดตายจากป่าชายเลนเดี๋ยวนี้คืออะไรเขาก็จะทำการอนุรักษ์แล้วก็สร้างมันให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นต่อไปจะทำยังไงต่อครับหลังจากมันสมบูรณ์แล้วครับสมบูรณ์แล้วเราก็ต้องให้ชุมชนในการที่จะต้องดูแลอย่างที่เราได้ไปเห็นเมื่อกี้นะครับการท่องเที่ยวการอะไรต่างๆเป็นการดูแลของชาวบ้านทั้งนั้นเลยเราเป็นเพียงแค่พี่เลี้ยงนะครับที่จะส่งเสริมให้กำลังใจในการที่จะสนับสนุนเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับชุมชนจะต้องอยู่ร่วมกับธรรมชาตินะครับเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยเรามีจำกัดนะครับการที่จะดูแลพื้นที่ได้ทั้งหมดเป็นหลายๆหมื่นไร่เนี่ยมันดูแลไม่ได้เราต้องให้ชาวบ้านซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เป็นคนดูแลอันนี้คือสิ่งที่เขาต้องดูแลนะครับแล้วเขาจะได้ผลประโยชน์จากการดูแลตรงนั้นเป็นวิถีชีวิตที่จะสร้างเงินสร้างรายได้ให้กับชุมชนเขาเองอุ้ยถ้ามีเงินมีรายได้ก็ต้องมีปูมีปลาให้จับแน่เลยหนึ่งคือเรามีการสร้างบ้านให้มันอยู่สร้างแนวที่จะป้องกันไม่ให้กับชาวบ้านที่เข้ามาออกนอกจากนี้ไปนิดนึงเราก็จะมีแนวซึ่งเราเรียกว่าสร้างบ้านป่าบ้านป่าใหญ่ไหมครับพื้นที่ก็หลายร้อยไร่ครับเป็นร้อยไร่ครับแล้วพี่จะทำยังไงต่อให้กับชาวบ้านแถวนี้ครับพื้นที่หลายๆตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดพังงาเนี่ยยังมีอีกหลายชุมชนครับสร้างจิตสำนึกให้เขาเห็นประโยชน์ของการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติแล้วเขาก็จะได้ประโยชน์จากในสิ่งที่เขาสร้างเวลาที่พี่มาทำงานแบบนี้พี่รู้สึกยังไงบ้างครับอันดับแรกเลยก็ต้องบอกว่าเป็นโอกาสนะครับที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในส่วนของชุมชนเองนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีส่วนราชการต่างๆเนี่ยมาให้การสนับสนุนแล้วเนี่ยเขาก็จะยากที่จะทำการที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆได้ส่วนราชการต่างๆเนี่ยจะต้องเข้ามาดูแลจัดการให้นะครับเป็นพี่เลี้ยงดำเนินการให้กับชุมชนครับกรมน.เราเนี่ยมีสายด่วน1374นะครับซึ่งรับเรื่องราวทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นความเดือดร้อนในชีวิตและทรัพย์สินในเรื่องของความมั่นคงในอาชีพปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกบุกรุกแจ้งมาที่กรมน.เพราะกรมน.เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสครับดีจังเลยปทูก็อยากมีที่พึ่งเหมือนกันงั้นเด็กโคกับปทูขอเป็นที่พึ่งให้ประชาชนอุ้ยไม่ได้ต้องขอเป็นที่พึ่งอุ้ยไม่เอาให้พี่เป็นที่พึ่งคนเดียวดีกว่าได้ครับขอบคุณครับงั้นเด็กโคกับปทูขอบคุณพี่นะครับได้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับอุ้ยปทูมีบ้านตั้งเป็นร้อยไร่เนี่ยดีใจแทนปทูจังเลยตอนเนี้ยเวลาก็ผ่านมา70กว่าปีจากวันนั้นเป็นเด็กโคงวันนี้เป็นตาโคงที่จะมาช่วยสอดส่องดูแลให้ความอุดมสมบูรณ์มันกลับคืนมาธรรมชาติแถวนี้ก็อุดมสมบูรณ์กุ้งหอยปูปลานะก็มีที่อยู่ที่อาศัยต้องขอบคุณเลยสำหรับโครงการดีๆของกอรมน.จังหวัดพังงาที่ทำให้ธรรมชาติกลับมาสมบูรณ์แบบนี้อย่าลืมช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติให้สมบูรณ์แบบนี้ด้วยตาลาไปก่อนนะหลานๆสวัสดีนะลูกนะสุดยอดไปเลยครับได้เห็นความร่วมใจเป็นหนึ่งของทุกภาคส่วนต้องยกนิ้วให้กับกอรมน.จังหวัดพังงาไปเลยครับส่วนครั้งหน้านายพรานเข้มจะพาไปเขาซับแกงไก่ไปตามหาหอยหอบของหายากพูดแล้วน้ำลายไหลอย่าลืมมาส่องหอยจับหอยด้วยกันนะ